สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์นะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในรอบหลายๆสัปดาห์เลยนะครับวันนี้นครับเรื่องราวของสโมสรสเปอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าใครเป็นคอสเปอร์เนี่ยผมว่าข่าวที่ผมแปลวันนี้ละเอียดมากนะครับก็วันนี้ประเด็นเด่นเนี่ย คงไม่พ้นเรื่องราวของแฮลิเคนนะครับกับการกลับมาของแมนซิตี้ครั้งนะครับรายลเอียดความเคลื่อนไหวมีอะไรบ้างแล้วก็เรื่องราวของคอนเต้ e นะครับกับการเสริมทัพในนักเตะแดนกลางนะครับวันนี้เรื่องราวละเอียดยิบนะครับวันนี้จัดพิเศษให้กับแฟนสเปอร์ตามคําขอนะครับผมเองเนี่ยวันนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะผมบอกไว้ก่อนที่เป็นไข้นะครับผมนอนดึกหลายคืนนะครับก็วันนี้ก็กินยาไปละ ก็เดี๋ยวขออนุญาตทำข่าวให้กับแฟนสเปอร์ก่อนนะครับก็เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์กันช่วงค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการเสริมทัพก่อนนะครับเรื่องราวการเสริมทัพของสโมสรสเปอร์ในค่ำคืนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเดยันคูรูเซฟสกี้เดยันคูรูเซฟกี้เนี่ยคือใครนะครับ ก็เป็นนักฟุตบอลนะครับที่เล่นตำแหน่งปีกและตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรยูเวนตุสและทีมชาติสวีเดนทีมชาติสวีเดนนะวันนี้เองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมีฟอร์มการเล่นค่อนข้างโดดเด่นกับทีมชาติแต่เอาง่ายก่อนนะเดี๋ยวผมเอาเรื่องของอกายภาพของเขาตัวของเดยันคูลูเซฟสกี้เนี่ยอายุ21ปีนะครับสูง186ซมรหนัก75กิโลกรัมนะครับ เล่นตำแหน่งกองกลางให้กับยูเวนตุสสวมเสื้อหมายเลข44นะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเอาตรงๆเลยเข้าสู่รายละเอียดในสโมสรต้นสังกัดของเขายูเวนตุสแหล่งข่าวที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับมาจากโตโต m มิคาโต้เว็บนะครับรายงานว่าสโมสรสปเปอร์นะครับได้ติดต่อไปอยังยูเวนตุสนะครับโดยมีคู่แข่งอย่างอาร์ซอลเนี่ยสนใจคูลูเซฟสกี้อยู่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าเซฟสกี้เองเนี่ยกับยูเวนตุสในฤดูกาลนี้นะครับ ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามเขายิงได้ประ7ประตูกับอีก7จ็แอสซิสจากการลงสนามเท่าที่มีโอกาส7ประตูกับอีก7จ็แอสซิสครับเท่าที่มีโอกาสเรื่องราการย้ายทีมกับสเปอร์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นความต้องการของพาลาติซีซึ่งเคยทํางานอยู่ที่ยูเวนตุสรวมถึงอันโตนิโอคอนเต้ด้วยเช่นกันนะครับเกาชเมคาโตเนี่ยเขายังบอกอีกนะครับว่าวันนี้ครูสกอสกี ไม่พอใจในบทบาทกับโอกาสในการลงสนามของยูเวนตุสตอนนี้มีการทราบถึงรายละเอียดของการฉีกสัญญานะครับกอ็อยู่ที่ประมาณ35ล้านยูโรหรือประมาณ29.9ล้านปอนด์นะครับ29.9ล้านปอนด์เลขกลมๆสวยๆคือ30ล้านปอนด์เอา,อางี้ดีกว่าในเดือนมกราคมนี้นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญเนีแหล่งข่าวจาก TMW นี่ยรวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์มพในยูเวนตุสขาก็บอกนะครับว่า ยูบ t ทูสเองเนี่ยถามว่ามีโอกาสขายคูรูเซฟสกี้ไหมคำตอบคือมีมากๆเลยเพราะว่าสโมสรยูวิตุสเองเนี่ยต้องใช้เงินในการเสริมทัพดูซานร,ราฮวิดซึ่งมีการเจรจาไปก่อนหน้านี้นะครับฉะนั้นพาราติซี่กับคอนเต้นนะล่าสุดก็คือเขามีโอกาสที่จะสัญญากับคูรูเซฟสกี้แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะครับสถานะทางการเงินของยูวิตุสเนี่ยไม่ดี นั่นก็หมายความว่าถ้าสเปอร์นะครับยื่นข้อสเสนอของคูรูเซฟสกี้จริงๆเนี่ยก็ไม่น่าจะพลาดดีว์นี้นะครับก็เอามาแจ้งให้กับแฟนสเปอร์ทราบก่อนเป็นข่าวแรกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอ่อมาที่ประเด็นของใครนะเฮลิเคนเหรออ่าเดี๋ยวเคนค่อยมีประเด็นของเขานะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกโมริบ้ากันนะครับเรื่องราวของเอริกโมริบ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในดีวที่สโมสรสเปอร์เนี่ยติด มผมใช้คำว่าติดตามนะผมจะพูดอย่างนี้นะครับอลิสอิลิกเนี่ยโมลิบ้าเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับอายุ18ปีนะครับสูง185ซนเมตรแล้วก็เล่นำแหน่งกองกลางสวมเสือ้อหมายเลข26ให้กับบาเซโลนาวันนี้เขายังไม่ต่อสัญญาในช่วงที่ตัวของชาบิยานเดสยังไม่มาเนี่ยมันมีการตกลงล่วงหน้ากันนะครับแหงข่าวจากบิลเนี่ยเขาบอกเลยว่า สโมสรไลซิกเนี่ยได้ทำการติดต่อนะครับขอเซ็นสัญญากับไอลิกโมลิบ้าไปแล้วนะครับโดยที่สโมสรสเปอร์เองเนี่ยก็พยายามที่จะยื่นข้อสเสนอให้แต่สโมสรสเปอร์นะครับถูกไอลิกโมลิบ้าเนี่ยปฏิเสธการเซ็นสัญญาด้วยนั่นเองนะครับโมลิบ้านะครับเข้าสูา่ในช่วงของอระบบเยาวชนของบาเซลนาอย่างน่าตื่นเต้นนะครับจนขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วปรากฏว่าความขัดแย้งในเรื่องของสัญญา รวมถึงตัวของอดีตผู้จัดการทีมอย่างโรนันคูมันทาให้เขาเองเนี่ยถูกตัดออกจากทีมชุดใหญ่ปัญหาสําคัญของโมริบ้าคือเขาเป็นดาวเตะวัยสิปีเนี่ยเขาเองเนี่ยระบุว่าเขาไม่ต้องการอยู่กับบา์เซลนาต่อไปนะครับทีนี้การที่ไรซิกเะษซ็รสัญญาล่วงหน้าหรือสปเปอร์ที่ถูกปฏิเสธไปเนี่ยมีรายละเอียดของสัญญาดังนี้นะครับมูลค่าของเอลิกโมริบ้าจะอยู่ที่ประมาณ22ล้านยูโรหรือประมาณ18.7ล้านปอนด์ที่บาซ่าตั้งไว ประเด็นสาคัญของช่วงเวลาสั้นๆที่ไรซิบได้ทําการติดต่อโมริบ้าก็คือเขาเนี่ยคุยกันแบบชัดเจนแล้วโมริบ้าก็ยอมรับนะครับว่าเขามีโอกาสไปอยู่กับไรซิสจริงๆนะครับไรซิสการันตีตําแหน่งตัวจริงให้คําถามสําคัญสเปอร์จะมีโอกาสเซ็นสัญญากับเอริกโมริบ้าไหมคําตอบคือโมริบ้าน่าจะเป็นรากฐานของสเปอร์ได้แต่การที่อันโตนิโอคอนเต้ในตอนนี้ เขาต้องการนักเตะซีเนียที่จะมาอัปเกรดสเปอร์มากกว่านะครับฉะนั้นโมริบ้าก็น่าจะไปอยู่กับสโมสรไล i ซิกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอประเด็นของคอนเตนนะครับก็ปีนี้มันเป็นบทความาบทความนี้เขียนดีมากเลยนะครับอารัสอารัสเดกอารัสเดกเนี่ยเป็นชื่อของอคนเขียนคอลัมน์นี้นะครับเขียนในวันนี้แหละ คอนเต้ e, กับสเปอร์กับบรรยากาศในสเปอร์เป็นอย่างไรบ้างในสื่อต่างประเทศรายงานว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นของคอนเต้ตั้งแต่มาอยู่กับสเปอร์คือนักเตะบ,บางคนเริ่มรู้สึกแล้วคอนเต้ e, เก็บรายละเอียดเล็กน้อยแต่สําคัญบรรยากาศในสเปอร์เนี่ยการซ้อมแตกต่างไปชิดสิ้นเชิงและข่าที่ผมพูดมาจาก The อ t แ a n ติกนะครับเขาบอกเลยว่าเมื่อไม่กี่วันมานี้นักเตะหลายคนรวมถึงสตาฟของคอนเต แล้วก็ใครนะอีกคนนึงอะที่อยู่สเปอร์มานานเนี่ยเมสอะไรนะแรนเมสันเอ่อคนนี้มีส่วนสำคัญมากสำหรับการช่วยให้คอนเต้นเนี่ยเข้าใจนักเตะแต่ละคนมากขึ้นฮอสเปอร์เวย์เอ่อกับทีมงานของคอนเต้รวมถึงนักวิเคราะห์วิทยาศาสตร์การกีฬาคือสิ่งที่เอาที่ตัวของคอนเต้นเนี่ยเอามาใช้กับสเปอร์มากที่สุดวิทยาศาสตร์การกีฬานี่งสำคัญนะครับสเปอร์เนี่ยเอามาใช้มากที่สุดในยุคข,ของคอนเต้ ทุกคนรู้ว่ามันเป็นจุดน่าตื่นเต้นนะสเปอร์เองเนี่ยมีรายจ่ายเยอะกับข้าเหนือนักเตะฉะนั้นสิ่งที่คอนเต้นเนี่ยได้บอกกับทุกคนที่สนามซ้อมนะครับคือว่าสโมสรนเนี่ยได้จ่ายเงินให้กับพวกท่านไปในอัตราที่สูงคุณต้องทํางานให้กับสเปอร์ทุกคนต้องมีงานนะครับก็ถือว่าเขาก็ชัดเจนดีนะครับว่ามันทุกคนต้องทํางานแหละนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับตั้งแต่ตัวของคอนเต้มานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพกันต่อนะครับเรื่องราวของอเลสซิโอโลมันโยลีอเลซิโอโยมันโลมันโยลีคือใครนะครับเป็นเซ็นเต์แบ็กของเอซิมิลานที่กำลังกิงดสัญญาเขายุ26ยุ26ปีนะครับสูง188ซมตรหนัก75กิโลกรัมเล่นให้กับสโมสรเอซิมิลานสวมเสือ้อหมายเลขก3 3นะครับแล้วก็ทีมชาติอิตาลีเล่นตำแหน่งกองหลังเหมือนกันนะครับ ทีนี้ประเด็นสำคัญของอในส่วนของอาร์เซอคือมิลานเองเนี่ยถูกปฏิเสธโดยไลโอลาประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่ามิลานไม่มีเงินไลโอลาต้องการเงินในการต่อสัญญานักเตะสัญญาปัจจุบันเนี่ยจะหมดในปีในปีหน้านี้นะครับโรมยูนี่จะเป็นฟรีเอเนต์ทีนี้ในแหล่งข่าวของเกาโชเมฆาโตดอทไแล้วก็เม t าตุโตยูเ เ4เป็นที่โเขาบอกเลยว่าตัวของนักเตะเซนเต์แบ็กของเอซิมิลานคนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะมาอยู่กับสเปอร์เหมือนกันเพราะว่าเขาจะเป็นฟรีเอเย่นอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาเรื่องุัสรนะครับค่าจ้างของโรมันยูรี่เนี่ยห้าหมพันปอนต่อสัปดาห์นะครับ5้0 0มพันปอนตต่อสัปดาห์ถือว่าสูงนะถือว่าสูงนะครับ แล้วสมุทรศซีมิลานก็ถูกปฏิเสธนะเพราะว่าไลโอลาเขาบอกเลยว่าแน่นอนคุณต้องมีเงินยู you ต้องมีเงินเหมือนกันนะครับในการต่อสัญญานักเตะถึงแม้ว่ายูอ่โาโรมันยูรี่เนี่ยจะเป็นฟรีเย่นนะท้ายสุดไลโอลาก็กำกับและเขาจะต้องเอาสมสร,รที่จ่ายเงินเขาได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของอะไรอนะไรเน่เดี๋ยวต้องอ่านชื่อดีๆนะอเลสซิโอโรมันยูรี่นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของซอนฮึงมินกันนะครับเรื่องราวของซอนฮึงมินเนี่ยท่านต้องฟังนะแฟนสเปอร์เนี่ยผมก็เพิ่งรู้ไงว่านักเตะทีมชาติเกาหลีใต้คนนี้เนี่ยตอนนี้ฟุตบอลเอเชียนฟุตบอลเอเชียนแ่งข่าวนะครับเขาบอกว่าซอนฮึงมินเนี่ยอาจจะต้องกลับไปรับราชการทาหารอีกครั้งที่เกาหลีใต้ท่านงงไหมเออที่เกาหลีเกาหลีใต้ขอไปนะครับออทุกคนต้องรับราชการทหารต้องรับราชการทหารคือเป็นทหารนะ ทีนี้คนที่จะได้รับการยกเว้นคือคนที่คว้าเหรียญรางวัลในกีฬาโอลิมปิกแล้วก็เหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมนะครับซอนยองเนี่ยได้ไดเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมในปี2018ก็เลยได้รับการยกเว้นแต่การยกเว้นต้องมีการเขาเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่โดยการเก็บชั่วโมงคนที่จะไม่รับราชการอาหารเนี่ยคุณจะต้องเป็นอาสาสมัครในการทําประโยชน์ให้กับประเทศเกาหลีใต้นะครับถรือจะสอนฟุตบอลหรืออะไรก็ตามเนี่ย 544ชั่วโมงภายใน34เดือน34เดือนกับอีก544ชั่วโมงเนี่ยคุณก็จะได้รับการยกเว้นการเป็นอาหารทีนี้เนี่ยในกรณีของซอนเฮึงมินกับการรับใช้ชาตินะครับรวมถึงอาสาสมัครทุกอย่างการเป็นที่ปรึกษาให้กับนักฟุตบอลเยาวชนเกาหลีใต้การประชุมผ่านวิดีโอออนไลน์เพื่อ,อทํากิจกรรมต่างๆของทีมฟุตบอลเกาหลีใต้ปรากฏว่าชั่วโมงของซอนฮึงมินเนี่ยอยู่ที่4อ ชั่วโมงกับอีกสินาที2 4 9ชั่วโมงกับอีกสินาทีไม่ครบ544ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าซอนฮึงมินเนี่ยเหลือจํานวนชั่วโมงที่ต้องเก็บ272ชั่วโมง272ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องเก็บในบ้านเกิดด้วยการรับใช้ชาติด้วยนั่นก็หมายความว่าหลังจากนี้นะครับมีเวลาอีกประมาณ6เดือนที่ซอนฮึงมินเนี่ยจะต้องเก็บชั่วโมง272ชั่วโมงให้ได้ภายใน6เดือนนะครับ ก็ตอนนี้เองเนี่ยฮองฮองวี Hong, Hong e นะครับก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยของเกาหลีตใต้เี่ขาบอกว่าซอนฮึงมินเนี่ยเป็นนักกีฬาที่มีบทบาทภาพลักษณ์ของชาติผมมีความคิดเกี่ยวกับต่างๆนะทีนี้เขาบอกนะครับว่ามันก็เป็นกฎหมายที่ทุกคนจะต้องเกณฑ์อาหารนะครับแต่ถ้าถ้าซอนฮึงมินเนี่ยได้รับการยกเว้นมันก็ต้องมีคําตอบให้กับกฎหมายเหมือนกันนะครับเออเนี่ยบทความนี้เขียนดีมากเลยนะผมนั่งแปลมานะครับก็เอามาแจ้งให้กับ แฟนสเปอร์ทราบตามนี้นะครับผมเชื่อว่าซอนคงจะคือเอาางงเอตรงๆนะถ้ามันไม่ทันเนี่ยก็ต้องไปเกณฑ์อาหารตามเวลาประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอ่าซอนเฮืงมินโอ้เมื่อกี้ผมลืมพูดไปเลยเรื่องราวของซอนเฮงมินอ่ะเดี๋ยวขอพูดตอไปเลยแล้วกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของซอนเฮึงมินนะครับล่าสุดนะครับในเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยซอนเฮงมินนะครับก็ลงสนามนะครับในเกม ที่เกาหลีใต้เจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับก็เป็นเกมเบกทีมชาตินะครับในการแข่งขันฟุตบอลร,รอบอฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับของกลุ่ม A นะเกาหลีใต้ในตอนนี้เองเนี่ยเขาเปิดบ้านที่โซเนี่ยเอาชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตได้1ประตูต่อศูนย์นะครับส่งผลให้เกาหลีใต้นะครับทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A นะครับในส่วนของอซอนฮึงมินเองเนี่ยยังตามหลัง อาจกับทีมชาติเกาหลีใต้ยังตามหลังอิหร่านอยู่2แต้มนะครับแล้วจะมีเกมกันในขันอีกครั้งนะครับในวันพฤหัสหน้านะครับเป็นช่วงของการเบรกทีมชาตินะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับซอนก็ยังคงรับใช้ชาติจำนวนชั่วโมงก็คงจะบวกกันไปอีกประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของรอยคินกันนะครับรอยคีนพูดถึงสเปอร์อย่างไรนะครับพูดถึงแมนยูนี่ผมพูดไปแล้วนะทีนี้รอยคินนะครับพูดถึงสโมสรสเปอร์นะครับว่า เมื่อก่อนนี้เนี่ยรอยคีนเนี่ยชอบความสนุกสนานของสโมสรสเปอร์นะสเปอร์ในสมัยก่อนเนี่ยเกมลุกสุดมันพอเปลี่ยนโค้ดเคนยิงไม่ได้สเปอร์ล้มเหลวนะครับสเปอร์ล้มเหลวและเคนเองก็โชว์ฟอร์มไม่ออกทีนี้แหล่งข่าวที่ผมพูดมาจาก i p ITV Spot นะครับเขาบอกว่าคินกล่าวว่าเขาเองเนี่ยชินกับเคนในการจบสกอร์นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นจากเกมทีมชาติแล้วเนาะว่าเคนเนี่ยสุดยอดแค่ไหนนะครับ คือตอนนี้เองเนี่ยเปลี่ยนโค้ดเป็นอ n 尼โอคอนเต้เนี่ยจากนูโนเอสปิโตซานโตเนี่ยเป็นเป็นการปลุกเคนเลยนะเป็นการปลุกเคนกลับมาโชว์ฟอร์มที่ดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคีนก็บอกนะครับว่าทุกคนเนี่ยมีช่วงเวลาที่มีขึ้นมีลงไม่ใช่หมายความว่าทุกคนจะดีไปทั้งหมดแต่ว่ามันก็มีทําให้เคนเนี่ยมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นท่านก็เห็นจากการทำแฮตริกเนาะไอแฮตริกป่ะเนี่ยผมไม่ได้ดู3ลูกเออแฮตริกจริงๆนะครับ ก็ยังเพิ่มแอซิสให้ตัวเองอีกนะครับก็ชนะอะไรเนี่ยแอรเนีอเหรอ5ประตูต่อศูนย์แบบสบายๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีของเคนนะแต่ยังไม่จบประเด็นถึงเคนเนี่ยมันยากตรงไหนมันยากเราในเรื่องของแมนซิตี้ไงแมนซิตี้กลับมาสนใจเคนในสื่อต่างประเทศมองว่าวันนี้นะครับพี่ชายของเขาเนี่ยชื่อว่าชาลีเนี่ย ในช่วงของซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยถูกโจมตีจากโซเชียลมีเดียเคนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมรับไม่ได้นะกับหลายๆคนที่มาโจมตีพี่ชายของผมชารีเคนบนโซเชียลมีเดียและข่าวจาก The Evening Standard เนี่ยเขาบอกเลยว่าสถานการณ์เนี่ยครอบครัวอันเนี้ยคุณแตะไม่ได้นะกับนักเต็แต่ผมคิดว่าช่วงเวลาของครอบครัวเนี่ยกับกับตัวของชารีเองเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาที่เขาอะเป็นเอเย่นให้การและกรรมชาลีเนี่ยพยายามทําหน้าที่ของเขานะครับเพราะเคนคราก็รู้เลยว่าแมนซิตี้ต้องการเอาเขาไปให้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ตลาดเดือนมกราคมนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูสรุปข่าวการย้ายทีมท่านต้องไปดูย้อนนะผมพูดเรื่องเคลนวนะแมนซิตี้จะมากับเงินก้อนใหญ่นะครับไม่ต่ำกว่า150ล้านปอนด์เลยคือเป๊ปต้องเสริมกองหน้าให้ได้นะครับถึงจะต้องมีแชมป์ไง ทีนี้มกราคมนี้เนี่ยเคนเนี่ยจะมีข้อเสนอ150ล้านปอนด์ที่มากกว่านั้นแต่ดูเหมือนว่าแมนซิตี้เองเนี่ยยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรนะครับโดยเฉพาะเป๊ปกาดิเอลาก็ยังมีทางเลือกกับเอลิงฮารันอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับเคนเนี่ยตอนนี้กลับมาแฮตริกแฮตริกในเกมทีมชาติก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับฟอร์มอย่างนี้นะทีนี้ประเด็นสำคัญอีกเรื่องของเคนผมต้องพูดคอนเต้คอนเต้ ให้สัมภาษณ์กับ ESPN แร่งข่าวใกล้ชิดเขาบอกเลยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เคนจะทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงของตลาดือมกราคมคอนเต้คงจะไม่อนุญาตให้เคนเนี่ยย้ายทีมได้แต่ในอนาคตเราก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังสถานการณ์นี้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของคอนเต้น,นะครับก็ประมาณนี้นะครับจบประเด็นเคนแบบละเอียดเลยมนซิตี้เนี่ยจะมาในเงินนะครับมูลค่าประมาณเท่าไหร่นะ มากกว่า150ล้านปอนด์ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของการเสริมทัพนะครับวันนี้สเปอรต์ต้องแข่งกับ AC ซีมิลานนะครับในการเซ็นสัญญาก,กับชาลเดอเกเตเรเดอเกเตเรคือใครนะครับก็เป็นนักฟุตบอลน,นะครับชาวเบลเยียมเล่นตำแหน่งกองกลางให้กับสโมสรคลับบุกแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติเบลเยียมรุ่นยู21ปีนะครับตำแหน่งกองกลางนะ เขาอายุ่0ปีแค่นั้นเองนะครับปรากฏว่าวันนี้สโมสรสเปอร์เนี่ยสนใจนะครับโค้ชทีมชาติเบนเย่ยมคือโรเบร์โตมันชินี่เนี่ยได้ผลักดันให้ตัวของอาชาวชาวเนี่ยผมเรียกผมเรียกชื่อยากจังเลยเรียกว่าชาริสตะกันนะครับชาริสเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะลงสนามชาวชาวเดอเกตอะไรมต้องอ่านชื่อให้ถูกชาว เดอเกเตเรเนี่ยผลักดันให้ลงให้กับทีมชาติชุดใหญ่แล้วนะครับโรเบียโตมาร์ชินสมองว่าอะไรครับจากเกาช่วเมคาโต้นะครับเขามองว่าน่าจะเป็นนักเตะที่สามารถเล่นกับควรินิบอยได้ในอนาคตคือความหมายคือเขาอาจจะทดแทนควรินิบอยได้เดบอยอายุ3าปีแล้วนะเขาเดกคนนี้ชาวเนี่ยอายุแค่20ปีนะครับอ,อ่น่าสนใจสำหรับเดี๋ยวนี้นะครับในแ่งข่าว ไม่ได้บอกถึงค่าตัวใดๆนะครับนี่คืออีกหนึ่งเดียวที่สโมสรสเปอร์เนี่ยติดตามเดี๋วนี้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับเป็นไงบัางครับสรุปข่าวสโมสอสเปอร์นะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับทาให้กับแฟนสเปอร์ตามสัญญานะครับผมไม่ค่อยรอเปอร์เซนต์เท่าไหร่นะผมกินยาลดไข้ไปแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องนอนนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราขอลองลองลองดูข่าวอัปเดตก่อนเผื่อทําได้อีกสักคลิปนะครับก็ บทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับของสเปอร์คือหนึ่งเดียนคูรูเซฟสกี้เนี่ยน่าสนใจเพราะยูทูสต้องขายแน่เพราะเขาจะเซ็นกับดูซาน 2. ประเด็นของเคนเนี่ยมันไม่ซับซ้อนหรอกแต่คอนเต้ไม่อยากจะปล่อยเคนออกไปในตลาดเดือนมกราคมนี้แมนซิตี้จะมากับเงินที่มากกว่าหน0ยล้านปอนด์นะครับในส่วนของเรื่องราวภายในสโมสรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเกณฑ์อาหารของซอนมันอาจจะทาให้ซอนเนี่ยหายหายออกไปจากเกมกันข่งขันนะ แต่ว่ามันก็มีเป็นเรื่องที่แก้ไขได้นะครับแล้วก็เรื่องราวสุดท้ายคือการเสริมทัพนักเตะนะครับนักเตะที่ชื่อว่าอะไรนะชาวเดเกเตเรนะครับเป็นกองกลางทีมชาติเบลเยียมอายุ20ปีถูกขาดันนี้ขึ้นชุดใหญ่แล้วนะสเปอร์สนใจอยู่นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรสเปอร์ทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ